วัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับอามีเทคนิคในการทำขนมฝอยทองมาฝากเพื่อนๆกันครับซึ่งปัญหาระหว่างการทำขนมฝอยทองเนี่ยนั่นก็คือไข่แดงเนี่ยจะมีความข้นแล้วก็เหนืดจนเกินไปเวลาเราใส่กล้วยครับไข่แดงเนี่ยหยดออกมาเป็นแบบเม็ดนะครับไม่ไหลเป็นสายสวยงามนั่นเองนะฮะซึ่งเราก็ต้องใส่ไข่น้ำค้างลงไปอยากรู้แล้วไหมครับว่าไข่น้ำค้างคืออะไรเดี๋ยวตามอามไปดูกันเลยครับสำหรับเคล็ดลับในการทำขนมฝอยทองนะครับก็คือไข่แดงเนี่ยจะต้องไม่ข้นเหนืดจนเกินไปกำลังไหลออกมาจากกล้วยอย่างสวยงามนะครับต้องไหลเป็นเส้นสวยๆเวลาเราหยอดลงไปในน้ำเชื่อมเดือดๆเนี่ยเส้นจะสวยงามแล้วก็เงาด้วยนะครับซึ่งเคล็ดลับของเขาก็คือการใส่ตัวไข่น้ำค้างลงไปนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาสอนกันว่าไข่น้ำค้างคืออะไรมันอยู่ตรงไหนนะครับแต่ขั้นตอนแรกเนี่ยเราต้องเตรียมนะครับไข่เป็ดก่อนซึ่งไข่เป็ดเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะใช้กับขนมไทยต่างๆนะครับวิธีการเลือกไข่เป็ดก็คือเลือกผิวที่แบบว่ายังมีนวลๆอยู่นะครับแล้วก็สำหรับไข่เป็ดนี่อาจจะมีพวกขี้เป็ดติดมาเล็กน้อยนะครับก่อนมาใช้งานก็ให้นำไปล้างแล้วก็ใช้ฟองน้ำอ่อนๆนะครับถูเบาๆให้ฆ่าพวกขี้เป็ดนี่ออกมาก่อนนะครับแล้วก็ซับให้แห้งก็จะได้ไข่เป็ดที่สะอาดแบบนี้นะครับโอเคงั้นมาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นต้องมาตอกไข่เป็ดก่อนซึ่งเดี๋ยวเราจะเก็บไข่น้ำค้างระหว่างการตอกไข่เป็ดนั่นเองนะครับโอเคมาดูกันเลยครับพอตอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเทไข่ลงไปแล้วเราก็หงายขึ้นมาเร็วๆแบบนี้ครับซึ่งไข่น้ำค้างเนี่ยมันจะอยู่ระหว่างตรงเขาเรียกนะตรงนวลๆของเขาตรงนี้นะครับไข่น้ำค้างก็จะอยู่ด้านในนะครับจะเป็นน้ำใสๆมีลักษณะแบบใสๆเร็วๆนะครับไม่ได้ข้นเหมือนไข่ขาวที่ห่อตัวไข่แดงไว้นะครับนี่จะมีไข่น้ำค้างแบบนี้เราก็จะเทใส่ลงไปในถ้วยแยกไว้นะครับเราจะแยกไข่น้ำค้างให้ได้มากที่สุดเลยนะครับใช้นิ้วเคี่ยวๆลงไปนะครับตัวเปลือกก็ทิ้งไปได้เลยนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวอาร์มจะตอกไข่นะครับใส่ในชามไว้ก่อนแล้วก็แยกไข่น้ำค้างนะครับพยายามแยกให้ได้มากที่สุดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูประสิทธิภาพของตัวไข่น้ำค้างนะครับว่าจะมีอิทธิพลต่อตัวส่วนของไข่แดงของเรายังไงนะครับเดี๋ยวเรากลับมาดูกันครับตอนนี้นะครับอามก็แยกไข่แดงแล้วก็ไข่น้ำค้างไว้ที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูเคล็ดลับในการแยกไข่แดงออกจากไข่ขาวได้นะครับที่ช anel ของเรานะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะเทไข่แดงที่เราแยกไว้นะครับอามคนให้เข้ากันเล็กน้อยและเทใส่ในชามเลยนะครับนี่ใส่ให้หมดเลยเดี๋ยวเราจะไปทำฝอยทองกันนะฮะแล้วเราก็ใส่ไข่น้ำค้างนะครับที่เราพยายามแยกกันไว้นะครับใส่ลงไปเลยนี่แหละครับจะทำให้ฝอยทองของเราเนี่ยออกมาเป็นเส้นสวยงามนะครับเดี๋ยวอามจะคนให้เข้ากันเล็กน้อยแล้วเราก็จะมากรองนะครับเตรียมกระชอนนะครับแล้วก็มีชามเอาไว้รองข้างล่างจากนั้นก็เอาผ้าขาวบางเนี่ยวางลงไปแล้วก็เทไข่นะครับใส่ลงไปเลยกรองเล็กน้อยเพราะว่าบางทีอาจจะมีพวกเศษเปลือกไข่หรือมีส่วนที่เราไม่ต้องการนะครับอาจจะมีส่วนของไข่ขาวที่แบบว่าติดหลงเหลือมาเล็กน้อยนะครับเราก็จะใช้ผ้าขาวบางช่วยนะครับบีบออกให้หมดเลยนะครับจะได้แต่ไข่แดงแบบพร้อมเอาไปทำฝอยทองพยายามเอามือลูบนะครับโอเคประมาณนี้ก็ถือว่าได้แล้วนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวอามขอไปล้างมือเล็กน้อยนะครับจากนั้นเดี๋ยวมาดูประสิทธิภาพของไข่น้ำค้างทำให้ฝอยทองของเราเป็นเส้นสวยงามกันครับอันนี้ก็คือไข่แดงนะครับที่ผสมกับไข่น้ำค้างเรียบร้อยแล้วนะครับลักษณะของเขาจะได้เป็นความข้นเหลวประมาณนี้นะครับไม่ได้ข้นเหนืดจนเกินไปนะครับนี่เดี๋ยวเราจะมาใส่กล้วยเลยนะครับซึ่งกล้วยเนี่ยทำมาจากสแตนเลสนะครับตัวนี้สามารถหาซื้อได้ตามร้านเบเกอรี่ทั่วไปเลยนะครับตัวปลายของกล้วยเนี่ยจะมี2รูนะครับซึ่งเวลาเราตักลงไปแล้วเนี่ยเราจะได้เส้นฝอยทองมากขึ้นอีก1เท่าตัวนั่นเองนะฮะหรือถ้าใครหาไม่ได้ก็สามารถใช้ใบตองขดเป็นกล้วยแล้วก็ทำให้รูตรงปลายเนี่ยเล็กๆก็ได้นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาของไข่แดงนะครับที่เราผสมไข่น้ำค้างไว้นะครับว่ามันจะไหลออกมาเป็นยังไงนะฮะ
นี่เริ่มไหลแล้วนะครับซึ่งไข่แดงที่ผสมกับไข่น้ำค้างเนี่ยฮะความเขาเรียกว่าเส้นของเขาเนี่ยจะไหลออกมาเป็นเส้นสวยงามนะครับไม่ติดไม่ขัดนะครับถ้าเป็นไข่แดงที่มีความข้นหนืดมากๆเนี่ยตัวไข่เนี่ยมันจะไหลออกมาเป็นแบบกระจุ๋มกระจิ๋มอะไรเงี้ยไม่ได้แบบไหลออกมาเป็นเส้นสวยงามมันจะติดขัดๆนะครับแล้วก็ทำให้เส้นฝอยทองของเราเนี่ยไม่สวยงามได้นะครับโอเคระหว่างที่เราเอาไปวนกับน้ำเชื่อมที่เดือดๆก็วนแบบนี้ได้เลยนะครับและนี่ก็เป็นเคล็ดลับง่ายๆนะครับในการทำฝอยทองนะครับเพื่อให้ฝอยทองสวยงามก็อย่าลืมใส่ไข่น้ำค้างลงไปด้วยนะฮะและเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากติดตามเคล็ดลับดีๆในการทำอาหารก็อย่าลืมติดตามในรายการเคล็ดลับก้นครัวได้ที่ช่องของเราที่ foodtravel.tv นะครับแล้ววันนี้อามขอตัวลาไปทำฝอยทองก่อนนะครับสวัสดีครับและกลับมาพบเคล็ดลับดีๆอีกนะครับ